สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำนะครับร้าน InBack เติมเกมนะครับถูกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้บริการรวดเร็วทันใจประหยัดกว่าเติมเองมั่นใจความปลอดภัยครับเพจมีผู้ติดตามมากกว่า 500,000 คนขนาดราคาคิดลมพัดแค่99บาทแพ็คอื่นจะถูกขนาดไหนและมีโปรโมชั่นมากมายเติมกับร้าน InBack M เติมเกม Android ลดสูงสุด 30% iOS ลดสูงสุด 50%คุ้มสุดๆไปเลยถ้าเพื่อนๆอยากเติมนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำทีมนะครับไต่แรงขึ้นมาสเตอร์ชิวๆนะครับเป็นทีมกล้าหาญจิ้งจอกนางฟ้าทะเลเอเคราทีน้ำแข็งนะครับสมบัติจะเป็นตำราสมบัติตีไวแล้วก็ลูกกวาดนะครับโดยเอเคนะครับผมจะปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่นะโดยให้เอเคนะครับออกคูลไทม์นะครับที่3วินาทีนะท็อปปิ้งของ AK นะครับผมจะใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับส่วนออฟรอนนะครับให้คูลไทม์ออกที่3วินาทีนะครับคูลไทม์ประมาณ 22% ขึ้นไปนะแล้วก็เน้นลดความเสียหายด้วยนะครับลดความเสียหายของผมประมาณ 24% นะครับส่วนจิ้งจอกนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับใส่เป็นคูลไทม์ล้วนนะครับส่วนออฟรอนก็เน้นไปทางคูลไทม์นะครับ 17% ขึ้นไปแล้วก็ลดความเสียหายด้วยนะครับของผมก็ประมาณ 20% นะครับกล้าหาญครับใส่เหมือนเดิมครับใส่เป็นลดความเสียหายล้วนครับออบรองก็เน้นไปทางลดความเสียหายครับผมก็ประมาณ 34% นางฟ้าทะเลครับให้ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับส่วนออบรองของผมก็เน้นไปทางลดความเสียหายครับประมาณ 24% นะแล้วที่น้ำแข็งนะครับเปลี่ยนท็อปปิ้งใหม่นะครับให้ใส่เป็นโจมตีล้วนนะครับเน้นดาเมจนะออบรองก็เน้นไปทางลดความเสียหายครับของผมประมาณ 23% นะครับเดี๋ยวไปดูการ PVP กันนะ2,000 years later ตอนนี้มีตั๋วประมาณ10ใบนะผมจะเคลียร์กระดาน2รอบนะครับมาดูกันว่าผมจะชนะกี่รอบแพ้กี่รอบนะครับทีมแรกมีน้องสมุนไพรด้วยนะทีมแรกเอ่ยทีม2ฮิวนะครับสมุนไพรกับน้องแกะนะอันออกสกิลครับกล้าหาญตามด้วยยิ่งจอง AK นักฟ้าทะเลแล้วก็ราชินน้ำแข็งแช่ปิดท้ายครับนี่ครับคอมโบครับเหลือแค่2ตัวนะครับแล้วก็รอบที่2ก็ AK ครับกล้าหาญเอเคของเขาน่าจะคูลไทม์พอๆกับของผมนะแต่คิดว่าน่าจะชนะอยู่แหละเพราะจิ้งจอกของผมนะครับใส่ลดความเสียหายมาเยอะนะเหลือแต่ป้าโฮลี่แล้วนะครับโอเคสวยครับได้มากี่ถ้วยเอ่ยได้มา16ถ้วยนะครับได้มาเยอะมากดาเมจที่ทำได้กันนะครับนี่ครับดาเมจประมาณนี้นะความเสียหายการฟื้นฟูโอเครอบที่2นี้น่าจะเป็นทีมซัมมอนนะครับเห็นดาวเขาก็น่ากลัวอยู่นะแต่คิดว่าน่าจะชนะชิวๆนะครับเพราะฝ่ายเขาไม่มีตัวแทงนะเปิดด้วยกระหายครับจิ้งจอกเอเคนางฟ้าทะเลแล้วก็ราชินีน้ำแข็งครับแช่ไปลูกนั่นแหละสวยครับปลิวทั้งทีมเลยนะครับเจอคอมโบเดียวนะครับนี่ครับข้อเสียของทีมนี้นะจะแพ้ทีมจิ้งจอกนะครับทีมซัมมอนนะแต่ว่าถ้าเอาไปสู้กับทีมอื่นทีมซัมมอนมันจะได้เปรียบนะได้มา10ถ้วยครับนี่ครับดาเมจที่ทำได้นะการฟื้นฟูก็ประมาณนี้ครับแต่ไปมาเขาขึ้นมาสเตอร์2แล้วนะครับคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอยู่ที่ประมาณ 2,780 คะแนนนะครับขึ้นมาสเตอร์2นะมาต่อทีมต่อไปนะครับทีมที่3นะครับเป็นทีมจิ้งจอกนะครับทีมนี้ก็น่าจะไวอยู่นะครับนี่ครับทีมผมออกก่อนนะเอเคนักฟ้าทะเลตามด้วยราชินีน้ำแข็งครับสวยครับเคลียร์สบายๆครับถ้าเจอทีมเดียวกันนะตอนนี้ก็ยังไม่แพ้เลยนะครับได้มา6ถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับดาเมจแต่ละตัวก็ประมาณนี้ครับทีมต่อไปเป็นน่าจะเป็นทีม2แทงค์นะครับสมบัติคนนกเซอร์ไพรส์นะครับตัวแทงค์เป็นตัวจิ้งจอกนะแต่คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับนี่ครับคอมโบก็เหมือนเดิมนะโอเคฝั่งเขาเหลือ3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรอบที่2กันนะรอบที่2นี้ AK ฝั่งผมเปิดก่อนนะครับ AK ครับทหารตามด้วยนางฟ้าทะเลครับสวยเคลียร์ได้สบายๆครับทีมนี้คือเคลียร์ได้ไวมากนะครับคอมโบเดียวก็เอาอยู่นะได้แค่1ถ้วยเองสงสัยแรงห่างกันเยอะนะครับทีมต่อไปนี่มีสมบัติของซีรอนด้วยน่าจะเป็นตัวซีรอนข้างหน้านะส่วนมากผมจะแพ้ทีมซีรอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับส่วนมากจะไม่ไหวนะถ้าเขาใส่ท็อปปิ้งหนาพอนะครับผมจะเจาะไม่เข้านะนั่นไงว่าแล้ว แพ้ซีรอนนะครับทีมนี้
แต่บางครั้งก็ชนะนะครับแต่รอบนี้ฝั่งเขาน่าจะใส่ท็อปปิ้งหนาเกินไปนะครับของผมเลยดาเมจไม่พอนะครับจอดไม่เข้านะลบมา4ถ้วยนะครับนี่ครับดาเมจนะครับประมาณนี้มาถึงกระดานใหม่แล้วนะครับเมื่อกี้ชนะ4รอบแพ้1รอบนะครับทีมนี้เป็นทีมน่าจะเป็นทีมเครปนะครับน่าเป็นทีมเมตาเครปโอลี่นะนั่นไงปดด้วยกระหาตามลิงจอกเอเคนางฟ้าทะเลแล้วก็ราชินน้ำแข็งครับปิดท้ายสวยครับฝั่งเขาเหลือแค่2ตัวแล้วนะครับทีนี้ก็รอเวลาหลัง1นาทีนะครับดาเมจของผมจะแรงขึ้นนะน่าจะเคลฟอยู่ไปก่อนแหละสวยครับเหลือแต่คุณป้าโฮลี่แล้วนะครับปิวไปนั่นแหละตอนนี้ก็ลงมา6รอบแล้วนะครับแพ้1รอบชนะมา5รอบนะครับได้มา5ถ้วยนะครับดาเมจก็ประมาณนี้นะทีมต่อไปน่าจะเป็นทีมเดิมนะครับเป็นทีมเครปนะครับเครปโฮลี่นะคอมโบเหมือนเดิมครับปดได้ก็อาหารจิ้งจอกเอแค่นางฟ้าทะเลก็ราชินน้ำแข็งครับโอ้โหเหมือนกับว่าฝั่งเขาไม่ตายนะเพียวเขาไม่ตายแปลว่าฝั่งผมแพ้นะครับต้องให้เพียวเขาตายนะเพียวเขาน่าจะใส่รถฟาร์มเสียหาย40บวกนะครับฝั่งผมเลยดาเมจไม่พอนะ เจาะไม่เข้าเลยนะครับรอบนี้ท็อปปิ้งหนามากเพียวฝั่งเขาแพ้ไปนะครับแพ้2รอบแล้วนะครับลบมา4ถ้วยนะครับนี่ครับดาเมจนะครับประมาณนี้ทีมต่อไปมีสมบัติตีไว้ด้วยนะน่าจะเป็นทีม2แทงมั้งคิดว่าเป็นทีมกระหาจิ้งจอกอันเนี้ยเฮ้ยโอ้โห ผมรู้แล้วครับแพ้เพราะอะไรครับฝั่งเขาใส่สมบัตินาฬิกามานะครับของผมไม่มีสมบัตินาฬิกานะครับใส่เป็นลูกปัดมานะครับฝั่งเขาสกิลออกก่อนนะครับเลยแพ้นะลบมา5ถ้วยนะครับ ต้องดูดีๆนะครับทีมต่อไปนี้เป็นทีมโฮลี่น่าจะเป็นทีมแทงแหละโฮลี่เครปนะครับโมก็เหมือนเดิมครับก็หาจิ้งจอกไอเคนักพัดทะเลทำด้วยราทีน้ำแข็งครับไหวหรือเปล่ารอบนี้คิดว่าน่าจะไหวอยู่นะครับไปเอเคลงอติไปครับสวยทหารนักฟัดทะเลสวยครับเดี๋ยวโฮลี่หนึ่งตัวแล้วนะครับสวยเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับได้มา6ถ้วยนะครับนี่ครับดาเมจที่ทำได้นะโอ้โหนางฟ้าดาเมจโคตรเยอะเลย2ล้าน7เจอโจทย์เก่าอีกแล้วครับน่าจะเป็นทีมอัศวินซีรอนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะคือผมไม่อยากเปลี่ยนนะครับบางทีผมอาจชนะนะครับถ้าดาเมจผมพอนะฝ่ายเขาใส่รถฟาร์มเสียหายมาเยอะนะครับสวยครับนั่นไงฝั่งเขาเหลือแต่ซีรอนแล้วนะครับรอบนี้มีโอกาสชนะนะครับเปิดด้วยเอเคครับซีรอนเขาตีแรงมากนางฟ้าทะเลสวยครับคิดว่าน่าจะชนะอยู่แหละนั่นไงชนะนะครับรอบนี้ซีรอนฝั่งเขาไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะได้มา3ถ้วยครับเดี๋ยวมาดูดาเมจที่ทำได้กันนะครับนี่ครับดาเมจก็ประมาณนี้นะมาถึงการสรุปนะครับแพ้ไปประมาณ3รอบนะครับชนะไป7รอบนะครับถ้าเพื่อนๆแรงต่ำกว่านี้ก็ตีได้สบายมากกว่านี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับ